แลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากความพยายามจากหลายฝ่ายนะคะที่จะเพิ่มช่องทางในการส่งความช่วยเหลือเข้าไปซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือรวมไปถึงการสร้างท่าเรือชั่วคราวลอยน้ำของสหรัฐขึ้นมานะคะซึ่งก็อยู่ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้างค่ะเพื่อที่จะใช้เป็นศูนย์กลางนะคะในการรับความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมที่จะถูกส่งเข้ามาลำเลียงผ่านช่องทางทางทะเลเพื่อกระจายต่อไปยังพื้นที่ฉนวนกาซาคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ค่ะก็น่าจะสามารถใช้ช่องทางนี้ในการกระจายความช่วยเหลือต่อไปได้นะคะส่วนอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นค่ะจากนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของทางอิสราเอลนะคะเมื่อวานออกมาประกาศท่าทีแข็งกร้าวว่ายังคงยืนยันที่จะเปิดปฏิบัติการบุกภาคพื้นดินในพื้นที่เมืองราฟาต่อไปถึงแม้ว่าการเจรจาหยุดยิงระหว่างกลุ่มฮามาสนั้นจะสามารถบรรลุข้อตกลงได้หรือไม่ก็ตามนะคะแต่ยังไม่ระบุวันเวลาที่ชัดเจนว่าการบุกภาคพื้นนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อใดค่ะมีแต่เรื่องของการออกมาเผยคลิปวิดีโอนะคะเป็นคลิปของกองทหารอิสราเอล2หน่วยที่ยืนยันความพร้อมของการบุกภาคพื้นดินอย่างเต็มที่ค่ะก็เป็นการออกมาเปิดเผยคลิปนะคะของกองทัพอิสราเอลค่ะที่แสดงถึงความพร้อมของทหารอิสราเอล2หน่วยด้วยกันนะคะก็คือหน่วยที่98กับหน่วยที่162พร้อมกับกองทัพรถถังค่ะโดยบอกว่าก็เป็นการเตรียมความพร้อมนะคะสำหรับการเปิดการสู้รบในพื้นที่ตอนใต้ของฉนวนกาซาเพียงแต่ว่าไม่ได้มีการเอ่ยชื่อออกมาตรงๆนะคะว่าเป็นการสู้รบในพื้นที่เมืองราฟาซึ่งตั้งอยู่ทางใต้สุดแล้วก็เป็นจุดผ่านแดนติดกับอียิปต์หรือไม่ซึ่งเมืองราฟาตอนนี้นะคะถือว่าเป็นเมืองเดียวเท่านั้นที่ทางอิสราเอลยังไม่ได้บุกภาคพื้นดินเข้าไปเดิมค่ะเมืองนี้เนี่ยมีประชากรกว่า 200,000 คนนะคะแต่ว่าปัจจุบันนี้ปรากฏว่าก็มีประชากรอพยพหนีภัยสงครามเข้ามาลี้ภัยเข้ามาอาศัยอยู่ที่เมืองนี้ทำให้ประชากรณเวลานี้เนี่ยเพิ่มขึ้นมากว่า 1,500,000 คนเลยทีเดียวค่ะหน่วยทหารทั้ง2หน่วยที่จะส่งลงไปที่เมืองราฟานี้นะคะก็มีประสบการณ์ในการปฏิบัติการในหลายพื้นที่ของฉนวนกาซาไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ตอนเหนือตอนกลางตอนใต้รวมถึงที่เมืองขานยูนิสซึ่งเป็นเมืองหลักในกาซาตอนใต้ด้วยค่ะก่อนหน้านี้อิสราเอลได้ลดจำนวนทหารในพื้นที่กาซาลงนะคะเพราะว่าก็ถูกสหรัฐเนี่ยมีท่าทีที่กดดันหนักทีเดียวค่ะให้ไปปรับปรุงเรื่องของสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมในพื้นที่ฉนวนกาซารวมถึงให้ถอนทหารบางส่วนออกมาเพื่อผ่อนคลายบรรยากาศความตึงเครียดในการสู้รบด้วยสำหรับการเผยแพร่ภาพของการเตรียมพร้อมรบของกองทหารอิสราเอลล่าสุดนี้นะคะก็เกิดขึ้นหลังจากที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลก็ประกาศกล่าวเมื่อวานนี้ค่ะว่ายังไงก็ตามจะเปิดปฏิบัติการบุกพื้นที่เมืองราฟาอย่างแน่นอนนะคะไม่ว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงหยุดยิงกับทางกลุ่มฮามาสหรือไม่ก็ตามค่ะแต่ก็ไม่ได้มีการเอ่ยถึงชะตากรรมของพลเรือนผู้บริสุทธิ์ที่อาศัยอยู่ที่เมืองราฟานับล้านคนนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นมีแผนรองรับอย่างไรถ้าหากว่ามีการเปิดปฏิบัติการส่งทหารบุกเข้าไปภาคพื้นดินตามที่ก่อนหน้านี้เนี่ยนานาประเทศนะคะรวมไปถึงสหรัฐชาติพันธมิตรกับอิสราเอลที่มีความแน่นแฟ้นกันมากที่สุดก็พยายามที่จะส่งสัญญาณห้ามปรามนะคะก็คาดว่าเหตุผลที่อิสราเอลต้องการที่จะโจมตีเมืองนี้ให้ได้เพราะว่าอิสราเอลมั่นใจว่าที่นี่เป็นแหล่งกบดานสุดท้ายแล้วค่ะของกลุ่มฮามาสรวมถึงต้องการที่กดดันให้กลุ่มฮามาสเนี่ยปล่อยตัวประกันที่เหลือทั้งหมดออกมาด้วยนะคะนอกจากนี้ในการประกาศบุกเมืองราฟาล่าสุดเนี่ยค่ะนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูยังไม่ได้ยอมเปิดเผยถึงกำหนดการวันที่จะเปิดปฏิบัติการอย่างชัดเจนนะคะแต่บอกเพียงว่าตอนนี้เนี่ยกำหนดวันเอาไว้แล้วค่ะแต่ไม่เปิดเผยถึงรายละเอียดทั้งหมดออกมาส่วนความเคลื่อนไหวจากทางฝั่งของสหรัฐนะคะเวเดนพาเทลรองโฆษกกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐค่ะออกมาระบุว่าสหรัฐยังไม่เห็นถึงแผนการในการที่จะคุ้มครองดูแลพลเรือนในพื้นที่เมืองราฟาจากทางอิสราเอลเลยนะคะก็เตือนอิสราเอลซ้ำๆถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมาเพราะว่าเมืองราฟานั้นมีประชาชนอาศัยอยู่ตอนนี้มากถึงกว่า1ล้านคนส่วนแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐค่ะก็เดินทางไปถึงนครเทลอาวีฟของอิสราเอลเมื่อวานนี้นะคะซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐก็จะนำมาตรการเพิ่มความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมในกาซาเนี่ยไปหารือกับทางอิสราเอลเพิ่มเติมด้วยส่วนการส่งความช่วยเหลือเพิ่มเติมเข้าไปยังพื้นที่กาซานะคะอีกหนึ่งช่องทางสำคัญก็คือการสร้างเต็นท์ท่าเรือลอยน้ำชั่วคราวขึ้นมา
ในพื้นที่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนใกล้ๆกับชายฝั่งของกาซาซึ่งทหารสหรัฐก็กำลังเร่งเดินหน้าก่อสร้างอย่างเต็มที่อยู่ในเวลานี้ค่ะคาดว่าจะเริ่มใช้การได้นะคะอีกประมาณ1สัปดาห์ข้างหน้านี้ล่ะล่าสุดก็มีการเปิดเผยเป็นภาพถ่ายดาวเทียมท่าเรือลอยน้ำชั่วคราวที่ว่านี้นะคะโดยมีทหารของกองทัพสหรัฐราว 1,000 นายค่ะที่เดินทางมากับเรือกองทัพสหรัฐ1ลำนะคะแล้วก็ยังมีเรือส่งกำลังบำรุงของกองทัพอีกหลายลำด้วยกำลังดำเนินการในการก่อสร้างท่าเรือลอยน้ำนี้ขึ้นมาค่ะแต่สหรัฐยืนยันนะคะว่าสำหรับปฏิบัติการช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมในครั้งนี้จะไม่มีการส่งทหารสหรัฐเข้าไปยังดินแดนของฉนวนกาซาโดยเด็ดขาดเพราะสหรัฐเองก็มีความกังวลนะคะว่าการเข้าไปในดินแดนของกาซาของทหารสหรัฐนั้นอาจจะทำให้เหตุการณ์ยิ่งรุนแรงบานปลายมากขึ้นไปอีกค่ะส่วนสื่ออังกฤษเนี่ยออกมารายงานนะคะว่าทหารอังกฤษจะเป็นฝ่ายที่อาจจะต้องถูกส่งเข้าไปประจำการภาคพื้นดินในกาซาแทนเพื่อที่จะช่วยเหลือในการส่งผ่านความช่วยเหลือในหลายด้านนะคะผ่านเส้นทางทางทะเลเข้าไปในพื้นที่ฉนวนกาซาสหรัฐเองบอกว่าการเพิ่มการช่วยเหลือเข้าไปในพื้นที่กาซาทางทะเลในช่องทางของการสร้างท่าเรือลอยน้ำชั่วคราวนี้ค่ะจะสามารถช่วยแก้ปัญหาวิกฤตความอดอยากในพื้นที่กาซาได้นะคะโดยทางสหประชาชาติเนี่ยได้ประกาศเตือนเอาไว้ก่อนหน้านี้ว่าถ้าหากเกิดวิกฤตความอดอยากขึ้นจะทำให้ยอดของผู้เสียชีวิตในพื้นที่กาซาเพิ่มสูงขึ้นจากยอดของผู้เสียชีวิตล่าสุดที่อยู่ราวๆ 35,000 คนแล้วค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยค่ะคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการข่าวสดๆรวมถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจด้วยค่ะ